สดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกระทงกันนะคะแน่นอนเลยค่ะจะต้องมีอาหารปลาเม็ดสีแบบนี้นะคะแล้ววันนี้จะทำเป็นตัวกระทงซุปเปอร์วิงนะคะก็จะมีแบบนะคะที่เป็นทรงกลมไข่แบบนี้นะคะจะมีฟองน้ำนะคะเทน้ำเปียกเล็กน้อยมีกาวนะคะแล้วก็มีกรรไกรไปลงมือทำกันเลยค่ะลงมือทำเลยนะคะโดยใช้อาหารปลานะคะถ้าใครมีสีแดงก็ใช้สีแดงนะคะแต่ว่าของแม่โบไม่มีนะก็เลยขอใช้เป็นสีส้มนำอาหารปลานะคะแตะที่ฟองน้ำเปียกเล็กน้อยแล้วก็มาแตะต่อกันนะคะเราจะใช้สีส้มนะคะประมาณ2ส่วน3ของทรงกลมนะคะถัดมานะคะเราจะใช้อาหารปลาสีเหลืองนะคะมาทำในส่วนของคางซุปเปอร์วิงกันนะคะมานะคะก็ใช้อาหารปลาสีส้มนะคะทำเส้นแบ่งในส่วนของใบหน้าแล้วก็ส่วนคางของซุปเปอร์วิงตามแบบนะคะแล้วก็เชื่อมอาหารปลาสีส้มนะคะให้เต็มในส่วนของใบหน้าของซุปเปอร์วิงกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวอาหารปลาสีเหลืองนะคะต่อจนเต็มในส่วนของคางซุปเปอร์วิงเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วเราก็ได้ในส่วนของใบหน้าซุปเปอร์วิงแล้วค่ะลำดับถัดมานะคะเราจะมาทำในส่วนของใบพัดซุปเปอร์วิงกันนะคะโดยใช้อาหารปลาสีส้มนะคะต่อให้เป็นทรงยาวเรียวออกไปแบบนี้นะคะมาลงมือทำกันเลยโดยใช้อาหารปลานะคะสีส้มนะคะต่อนะคะให้เป็นทรงเรียวยาวออกไปแบบนี้นะคะก็จะได้ใบพัดออกมาแบบนี้นะคะทีนี้นะคะก็มาทำการเชื่อมใบพัดนะคะให้ติดกับตัวของซุปเปอร์วิงกันค่ะโดยใช้หั่นปลาสีส้มนะคะแตะที่ฟองน้ำเปียกเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาต่อเชื่อมกันให้ติดกันในลักษณะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะจะมาทำในส่วนของหัวซุปเปอร์วิงที่เป็นสามเหลี่ยมกันนะคะก็ใช้อาหารปลาสีส้มนะคะต่อให้กลายเป็นสามเหลี่ยมที่หัวด้านบนของซุปเปอร์วิงเลยค่ะถัดมานะคะจะมาทำในส่วนของขาซุปเปอร์วิงกันค่ะโดยใช้อาหารปลาสีส้มนะคะต่อให้เป็นยาวออกมาเหมือนขาของซุปเปอร์วิงแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้สีม่วงนะคะตัดให้เห็นขาของซุปเปอร์วิงชัดเจนนะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้งสองข้างเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะมาทำในส่วนของแขนซุปเปอร์วิงกันนะคะโดยใช้อาหารปลาสีส้มนะคะต่อให้กลายเป็นลักษณะเหมือนแขนของซุปเปอร์วิงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้อาหารปลาสีม่วงนะคะต่อออกมานะคะในส่วนของมือและแขนของซุปเปอร์วิงให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนของตัวซุปเปอร์วิงเสร็จแล้วค่ะลำดับถัดไปนะคะเราก็จะมาทำการตกแต่งใบหน้าของซุปเปอร์วิงนะคะโดยใช้เป็นตัวกระดาษนะคะที่เราได้ทำการร่างวาดรูปในส่วนของตาจมูกปากของซุปเปอร์วิงไว้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะแล้วก็ใช้กาวน้ำนะคะติดแปะในส่วนของกระดาษนะคะกับตัวอาหารปลาที่เราได้ทำโครงร่างไว้แล้วค่ะ
เย้ๆก็ได้ในส่วนของใบหน้าแล้วนะคะทีนี้นะคะในส่วนของหัวซุปเปอร์วิงที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยใช้อาหารปลาสีม่วงนะคะหั่นแบ่งครึ่งความยาวนะคะแล้วก็มาต่อให้กลายเป็นสามเหลี่ยมที่ชัดเจนขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของใบพัดของซุปเปอร์วิงให้ชัดเจนขึ้นเช่นกันโดยใช้อาหารปลาสีม่วงนะคะต่อให้กลายเป็นรูปคล้ายๆทรงกลมนะคะที่ใบพัดของซุปเปอร์วิงทั้งสองข้างเลยค่ะชิโย่และแล้วนะคะกระทงซุปเปอร์วิงของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆกับซุปเปอร์วิงในทีวีหรือเปล่าเอ่ยยังไงผู้ปกครองก็ลองไปทำให้บุตรหลานดูนะคะทำง่ายๆมากเลยค่ะดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเนิร์ดคิดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ